เวลา 8:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังโรงแรมเซ็นทรัลปายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4โอกาสนี้พระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2563ถึง2565จำนวน556คนพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2563ถึง2565จำนวน339คนพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่จำนวน6คนและพระราชทานโล่แก่ผู้มีอุปการะคุณจำนวน52คนจากนั้นทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2565ซึ่งสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเพื่อยกย่องเทิดทูนพระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคมในการนี้ถวายโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่แด่พระสงฆ์จำนวน6รูปแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์เริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่12สิงหาคม2519รวมทั้งมีนิทรรศการเจ้าหญิงผู้ทรงมีพระกตัญญูอย่างสูงต่อพระมารดาจัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเคียงข้างพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถโดยทรงดูแลพระมารดาเป็นอย่างดีเสมอมาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2565ณโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะลำดับนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จถึงณห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะคะThank you.
ลำดับนี้นะคะแพทย์หญิงสุวรรณีรักธรรมรองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยค่ะขอพระราชทานกลับทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาคประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ขอเก้าอี้ต้องขอเก้าอี้ข้าพระพุทธเจ้าพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาพประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2565ในวันนี้การจัดงานวันแม่แห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแผ่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมิ่งแม่แห่งชาติและขอพระราชทานกราบทูลเบิกแม่ดีเด่นแห่งชาติเข้าเฝ้ารับพระราชทานพระชายาลักษณ์จำนวน553ลายลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณ339ลายผู้ชนะเลิศการประกวดงานเทิดพระคุณของแม่เข้าเฝ้ารับประทานโล่จำนวน6รายและเบิกผู้มีประกาศและคุณเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจำนวน52รายขอพระราชทานพระดำรัสเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2565ทอดพระเนตรที่เทศกาลและฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2565ตามลำดับพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสาวภาพประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะได้กราบทูลรายงานถึงประวัติความเป็นมาและก็การจัดงานวันแม่แห่งชาติค่ะในลำดับนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พระราชทานโล่นะคะให้กับแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่รวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่และโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณค่ะค่ะโดยในปีนี้นะคะมีผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาตินะคะ